ช้าวันที่17เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2562หน้าหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2ได้มีการบวชสตรี25ชีวิตถือเป็นอีกหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการทำงานของเสถียรธรรมสถานทีเดียวค่ะลองเดินตามไปสัมภาษณ์ผู้ที่เตรียมตัวบวชวันนี้ว่าเขารู้สึกอย่างไรกันนะคะฉันมีความสุขเล็กๆในใจแม่อู่เป็นหลานของคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์นะคะเป็นผู้ที่ตัดสินใจบวชในแผ่นดินที่คุณย่าได้ถวายให้กับงานพระศาสนาลองฟังความรู้สึกดูค่ะรู้สึกยังไงคะบวชครั้งนี้ลูกรู้สึกติดเจ้าค่ะรู้สึกแบบได้เกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติบำบัดแล้วตอนนี้เกี่ยวกับการนำพาเข้าพุทธศาสนาโดยตัวเองเหมือนที่ท่านอาจารย์คุณแม่พูดนะเจ้าค่ะดีใจใช่ไหมดีใจมากซาบซึ้งนะได้ข่าวว่ามีคุณแม่มาบวช ด้วยเจ้าค่ะเราสัมภาษณ์ดูหน่อยเนาะได้จ้ะบวชวันนี้รู้สึกยังไงคะโล่งใจมากมีความสุขแค่คำว่าโล่งใจเนี่ยก็บรรลุแล้วนะแม่นะมีความปิตินะคะน้ำตาแห่งความสุขนะอนุโมทนากับคุณแม่นะเจ้าคะผู้ที่ถวายที่ดินผืนนี้ให้กับสตรีผู้กล้าหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นสถานที่ที่จะช่วยให้ผู้หญิงและเด็กรอดพ้นจากความทุกข์ค่ะนี่คือสัจจะของพวกเรานะคะอนุโมทนาบุญนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant